Tobias, Mark. ลูกเสือสถาบันรุ่นใหญ่โรงเรียนหนองกุ้งเซินหนองโนพัฒนากล่าวรายงานยอดครับผมนายชาญชัยบัวผายผู้กับกองลูกเสือโรงเรียนหนองกุ้งเซินหนองโนพัฒนาได้นำผู้กับลูกเสือและเนตรนารีมาร่วมพิธีประกอบพิธีราชสดุดีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้าจำนวนทั้งสิ้น350คนบัดนี้พร้อมแล้วครับไปราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เหลือไทยซึ่งได้มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันที่25พฤศจิกายนของทุกๆปีศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแก่นว่าเซินขอเรียนเชิญท่านประธานได้วางพวงมาลาจุดจึงทรงเร่งปลุกใจคนไทยทั้งชาติให้สำนึกในพุทธศักราช2454ยังเป็นที่ทราบลูกเสือได้ออกบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนับว่าลูกเสือทั้งหลายได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์การน้อมรำลึกถึงพระองค์ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยนับว่าเป็นการแสดงความกตเวทิตาธรรมอันแท้จริงจึงให้ผู้บังคับบัญชาตอบสนองพระมหากรุณาธิการขนาดลูกเสือพงศ์